คือมีหลากหลายประเด็นมากแต่ก่อนอื่นก็วันนี้พี่นกเขาก็ยังอยู่ในช่วงเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับอยู่ที่ระหว่างการรักษาตัวซึ่งคาดว่าอีกไม่กี่วันจะได้มาทำหน้าที่แล้ววันนี้ตอนเย็นมีภารกิจก็เลยต้องจัดเร็วหน่อยขยับนี่มีหลากหลายเรื่องราวเอาเรื่องที่ไม่ได้จั่วไว้ก่อนวันนี้บิ๊กโจ๊กเนี่ยซึ่งมีกำหนดที่ลาราชการไปประเทศอังกฤษจนถึงต้นเดือนเมษายนก็ยกเลิกการลาแล้วแต่การยกเลิกการลานะครับโดยที่จะไปปฏิบัติภารกิจการแก้ไขปัญหาที่ทำกินที่หมู่เกาะหลีเป๊ะของจังหวัดสตูลแต่ที่น่าสนใจที่มีภาพเชิงซ้อนก็คือการนัดแถลงข่าวของทนายตั้มในวันพรุ่งนี้ตอน11โมงเรื่องเส้นทางการจ่ายสวยซึ่งวางเป้านะครับถ้าดูหัวข้อที่จะนัดแถลงมียศนายดาบยศพันตำรวจโทและผบ.ตร.นะครับซึ่งถูกสั่งให้ไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีทนายตั้มนะครับก็วิเคราะห์กันเองนะครับว่าเส้นสนคนใดมาอย่างไรตัวตนเป็นอย่างไรอันนี้ไม่ว่ากันแต่เพื่อชี้ให้เห็นว่าสงครามมันไม่จบเพราะว่าหลังจากถูกสั่งให้ไปช่วยราชการแล้วนะครับก่อนหน้านี้แถลงข่าวด้วยบรรยากาศชื่นมืดแล้วก็หมายเรียกก็ยังทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการนัดแถลงข่าวของทนายตั้มในวันพรุ่งนี้ก็เห็นปลายดาบเนี่ยความจริงก็คือว่าทำสอนชี้เนี่ยมันเลยผบ.ตร.ไปด้วยนะนะครับก็คือหมายความว่าความยาวของสอนชี้มันเลยแต่ว่านะครับผ่านไปยังผบ.ตร.ดังนั้นเกมนี้เนี่ยมันไม่มีวันที่จะจบลงอย่างง่ายดายสนามแห่งการประหัตประหารหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะครับการออกแบบวางแผนในการจัดวางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นะครับที่แน่ๆกว่าแช่แป้งเนี่ยนะครับพลตำรวจเอกกิจรัตน์หรือแม้แต่กระทั่งว่าที่รองผบ.ตร.ซึ่งจะเข้ามานะครับในห้วงไม่กี่วันถัดจากนี้ไปค่ะก็อาจจะเป็นม้ามืดเข้ามาเป็นผบ.ตร.นะครับในระยะเวลา1ปีก่อนเกษียณค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นคิวของพลตำรวจเอกกิจรัตน์ต่อไปซึ่งมีเวลา2ปีอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อนั้นเนี่ยแม้ว่าจะแถลงข่าวชื่นมื่นกันอย่างไรกอดกันด้วยนะครับก็เห็นว่าจบกันยากค่ะนะครับเพราะว่าอีกคนหนึ่งก็อยู่ระยะเวลาไม่นับ6เดือนอีกคนหนึ่งมีเวลา7ปีค่ะแต่7ปีซึ่งจะเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามมากมายและการแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ของทนายตั้มนะครับซึ่งได้ขึงผังเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับซึ่งจะนำพาไปสู่รายละเอียดอย่างไรผมว่าศึกนี้อีกยาวเราอาจจะได้ฟังข่าวสารชนิดที่ใครคาดไม่ถึงรวมกระทั่งนะครับมือที่3เท้าที่4จะได้อาศัยจังหวะนี้นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนั้นอย่างที่ผมบอกว่าการลงมือกับพลเอกต่อศักดิ์เนี่ยความเป็นจริงไม่มีใครคาดคิดนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ถูกเนี่ยนะครับดำเนินคดีแม้แต่เพียงเรื่องเดียวแต่ว่าก็ต้องถูกสั่งไปช่วยราชการทั้งคู่นะครับโดยหยิบยกเรื่องความขัดแย้งซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับความขัดแย้งเนี่ยระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาเนี่ยถ้าจะย้ายกันเนี่ยคงจะย้ายกันทุกหน่วยงานเพราะเนี่ยนะครับความเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่มันลึกลับซับซ้อนมากกว่านั้นก็คือว่าการไปกินดีหมีมาเนี่ยนะครับหมายความว่าใครกินท่านนายกกินหรือคนอื่นกินที่ได้ใช้ความกล้าคืออำนาจตามกฎหมายก็เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีแต่ว่าประเทศนี้นะครับเต็มไปด้วยข้อสงสัยว่าอำนาจจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ใครต่อมาเนี่ยครับที่มีการเริ่มขยับคือทั้งที่รู้ว่าวันนี้จะมีการอภิปรายนะครับของวุฒิสภา
การไปตัดผมที่สีลมเมื่อวานพร้อมกับการให้ข่าวนะครับสภาพร่างกายดีมากพร้อมที่สุดแล้วให้ข่าวกันว่าวันพรุ่งนี้26มีนาครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับปี20เคยใช้เป็นฤกษ์ของการรัฐประหารแล้วทำไม่สำเร็จกลายเป็นกบฏซึ่งเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดนั้นเมื่อรู้อยู่แล้วว่าวันนี้เนี่ยจะมีการอภิปรายแต่ให้ข่าวล่วงหน้าวุฒิสภาเนี่ยนะครับเรื่องกรณีอภิสิทธิ์ชนเรื่องนะครับการกลับประเทศไทยอย่างเท่ๆไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวคือในวุฒิมันจะแตกต่างจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะต้องมีการประท้วงอะไรกันมากมายแต่วุฒิไม่มีเรื่องเหล่านั้นนะครับก็เอากันเต็มสูบนะครับซึ่งได้ฟังเป็นบางคนทีนี้นะครับการตัดพ้อต่อว่าของนายกรัฐมนตรีว่าตัวเองเข้ามา7เดือนมาเจอมาตรานี้นะครับก่อนหน้านี้ 8-9 เดือนไม่เคยได้8-9 ปีไม่เคยใช้มาตรานี้ซึ่งหมายถึงกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาความเป็นจริงก็ไม่ต้องสงสัยอะไรทำไมคะเพราะตั้งแต่สนช.วุฒิสภาคนแต่งตั้งก็คือพลเอกประยุทธ์ทั้งสิ้นและเนี่ยนะครับไม่มีสิทธิ์สงสัยต่อไปอีกก็คือวุฒิสภาสายพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่พลเอกประยุทธ์แต่งตั้งเนี่ยนะครับจาก250เนี่ยมี152คนเนี่ยไปโหวตให้กับเศรษฐาทวีสินแล้วไม่ต้องสงสัยอีกนะครับใน152คนเนี่ยมี52คนเข้าชื่อยื่นอภิปรายเศรษฐาทวีสินในวันนี้เพราะทุกอย่างเนี่ยมันเต็มไปด้วยข้อสงสัยตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับการที่วุฒิสภานะครับไม่อภิปรายพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ต้องคิดมากอะไรเพราะเขาตั้งมากับมือค่ะความเป็นจริงถ้าคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ได้เสียงสวจากสายพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความรู้สึกอันนี้ขึ้นมาได้ค่ะแต่นี่ก็เห็นอยู่กันว่าต่างคนนะครับต่างก็ได้รับอานิสงส์จากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งสิ้นวุฒิสภาที่พลเอกประยุทธ์ตั้งกับมือก็มาโหวตให้เศรษฐาเป็นนายกค่ะเพราะถ้าไม่มีวุฒิสภาเนี่ยอย่างไรเศรษฐาก็ไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต่างคนก็ต่างได้รับความเมตตาจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งสิ้นไปสงสัยอะไรที่น่าสงสัยก็คือว่าไอ้ทำไมไอ้สวนะครับที่โหวตคุณเศรษฐามากับมือโหวตคุณเศรษฐา152ในวันนั้นเนี่ยค่ะมี52คนมาเข้าชื่ออภิปรายเศรษฐาทวีสินในวันนี้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหัวข้อในการอภิปรายต่างๆเนี่ยครับก็ตอบกันไปกันมากระทรวงเกษตรก็อาจจะเสียงดังฟังชัดหน่อยแต่ว่าข้างนอกห้องประชุมเนี่ยรัฐมนตรีช่วยคลังจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ยก็มาแถลงความคืบหน้าเรื่องเงินดิจิตอลความคืบหน้าที่ว่านั้นเนี่ยครับคือไปไกลมากคือจะมีการนัดหมายประชุมคณะกรรมการดิจิตอลชุดใหญ่ในวันที่27เพื่อเนี่ยนะครับให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อจะศึกษานะครับคำเตือนของปปช.นะครับความคิดเห็นของกฤษฎีกาและความเห็นหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่27และจะประชุมอีกครั้งนะครับเพื่อจะตัดสินใจในขั้นตอนการดำเนินการซึ่งยืนยันว่าเดินหน้าในวันที่10เมษายนค่ะ10เมษายนเนี่ยนะครับคนไทยก็ได้ยินกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าเป็นวันที่อัยการสูงสุดนัดฟังสั่งการคำสั่งคดีนายกทักษิณในกรณีความผิดตามมาตรา112นะเห็นไหมครับว่าเกมการเมืองมันมีการมันไม่สงบอะไรเลยนะครับคิดละเมียดมันไม่มีความจำเป็นจะต้องไปลงวันที่10นะครับดูเสมือนหนึ่งว่าถือหมูถือแมวกันมาต่างยื่นอะไรกันหรือเปล่าแต่ว่าในทางการเมืองเราต้องตามต่อไปแล้วก็บอกว่าหลังจากนั้นจะยื่นให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาและเนี่ยนะครับไตรมาส3ให้ร้านค้าลงทะเบียนและก็จะไปแจกให้กับประชาชนในไตรมาส4ก็คือช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภานะครับที่ในนัดหมายครั้งล่าสุดเนี่ยบัดนี้เนี่ยนู่นนะครับ
ตุลาพฤศจิกาธันวาและก็ไม่รู้ว่ามันจะเดินไปถึงจุดนั้นกันหรือไม่ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับข้อเท็จจริงความเป็นจริงก็อยากได้ยินคำชี้แจงว่ามีคนตาดีเขาไปเห็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยภาคอีสานประมาณ30คนไปที่สนามกอล์ฟทบเป็นเวลาเดียวกับที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไปอ้าวเพื่อไทยใช่ไหมคะไม่ใช่ก้าวไกลพรรคเพื่อไทยก้าวไกลอีกกรณีกรณีหนึ่งอันนี้เพื่อไทยไปคุยกับบิ๊กป้อมเมื่อวันเสาร์ก็เห็นกันทั้งสนามกอล์ฟอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่จริงก็ได้ค่ะแต่ว่านี่นะครับคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยค่ะเขาก็ส่งเสียงให้ฟังว่ามันก็แปลกดีนะวันเกิดก็ไม่ใช่แล้วก็มันเป็นวันเสาร์อ่ะค่ะไม่ตรงกับวันเด็กด้วยนะครับคือหมายความว่ามันมีเหตุอะไรเห็นไหมการเมืองที่บอกว่ามันเริ่มขยับแปลกๆนะครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับผมได้ยินชื่อผู้แทนแต่ละจังหวัดมาอยู่แล้วแต่เป็นส.ส.อีสานของเพื่อไทยของเพื่อไทยนะครับอาจจะมีจังหวัดอื่นเกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่ว่ารวมแล้วประมาณ30คนโอ้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกคนไม่เห็นว่าเขาไปตีกอล์ฟค่ะนะครับการแต่งตัวไม่เหมือนกันไปตีกอล์ฟหรอกแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นก็เป็นปุจฉาก็ปฏิเสธได้ว่ามันไม่เคยมีอยู่จริงไม่ได้ไปก็จบนะครับแต่ว่าอยากได้ยินเสียงการปฏิเสธว่าไม่มีเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องตาฝาดนะครับเพราะว่าคนที่เห็นเนี่ยนะครับเขายืนยันกับผมเองนะครับแล้วผมก็ดับเบิลเช็คข่าวก็ตรงกันว่าเห็นไหมว่าการเมืองก็เริ่มแปลกๆนะเริ่มขยับทีนี้เนี่ยนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดสองข่าวใหญ่นะครับข่าวหนึ่งทนายตั้มซึ่งวางเป้าเรื่องผบ.ตร.ต่อศักดิ์11โมงนะครับแล้วก็ช่วงตอนบ่ายใช่ไหมอดีตนายกทักษิณก็จะเข้าพรรคเพื่อไทยกองทัพของสื่อมวลชนนั่นก็คงจะต้องตามติดคืออย่างที่ผมบอกว่าทุกอย่างที่มันเป็นปรากฏการณ์ผิดธรรมชาตินี้เนี่ยเราอย่าหาเนี่ยนะครับว่ามันต้องมีนะครับฟ้าแลบฟ้าร้องก่อนที่ฝนจะตกหรือจะมีความมืดมาก่อนที่ฝนจะตกแต่การเมืองถ้าเราดูวันที่22สิงหาเนี่ยนะครับการดิวช็อตต่อช็อตนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างมีการลงมือปฏิบัติการอย่างรวดเร็วปฏิทินเนี่ยนะครับที่รัฐมนตรีช่วยคลังแถลงนั้นเราก็รู้ว่าเขามีการเปลี่ยนปฏิทินกันหลายรอบเอาตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนากันยา นะครับก็คือปฏิทินมันหาความชัดเจนกันไม่ได้เราจะวิเคราะห์ว่าเมื่อเขากางไทม์ไลน์กางปฏิทินกันแบบนั้นแล้วจะต้องเป็นแบบนั้นเพราะเรื่องนี้ไม่เคยเป็นแบบนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยเพื่อที่จะบอกกล่าวกันว่าในสถานการณ์แบบนี้มันเป็นสถานการณ์ปลายมันบังเอิญไหมว่านัดอะไรไม่นัดเนี่ยนะครับประชุมคณะกรรมการดิจิตอลชุดใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนจะเข้าครม.เนี่ยวันที่10เมษายนนะครับซึ่งตรงกับวันพุธเนี่ยนะและเนี่ยครับเป็นวันเดียวด้วยความบังเอิญไหมนะครับที่อดีตนายกทักษิณจะต้องนัดฟังคำสั่งทีนี้ต้องวิเคราะห์กันต่อไปกันว่าถ้าเราเชื่อกันว่าทุกอย่างมันคือการดิเพราะถ้าไม่มีการดิวมันเดินมาถึงวันนี้ไม่ได้ว่าใครจะลงมือก่อนอย่างไรเช่นนะครับคณะกรรมการดิจิตอลชุดใหญ่จะประชุมอย่างไรสองเนี่ยนะครับการนัดฟังคำสั่งคดีวันนั้นเนี่ยจะเลื่อนไหมหรือยังยืนยันด้วยความมั่นใจนะครับเพราะว่าร่องรอยต่างๆในการที่จะยื้อเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าอำนาจที่เกิดมาโดยไม่คาดฝันรอบนี้เนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดใครไปนั่งเนี่ยย่อมจะติดใจลิ้มรสเขาจึงเรียกว่าอำนาจถือว่าเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งที่ร้ายแรง
มากกว่ายาเสพติดทุกชนิดนะครับอำนาจนะครับอย่าว่าแต่5เม็ดเลยอำนาจเม็ดเดียวนี่ก็มีพลานุภาพกว่ายาบ้า5เม็ดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่เราต้องเห็นว่ามันเป็นความผิดปกติทีนี้ต่อมาเนี่ยนะครับผมก็พูดมา 2-3 วันแล้วการขีดเส้นใต้วุฒิสภาหมดวันที่11พฤษภาและก็คาดว่าหลังจากหมดไปแล้วเนี่ยกว่าการเลือกกันเองเนี่ยของผู้สมัครสว.ใน20สาขาอาชีพเนี่ยการร้องเรียนนู่นนี่นั่นกว่าจะรับรองเป็นทางการนู่นนี่นั่นเนี่ยสว.ชุดเนี้ยทำหน้าที่ต่อรักษาการคาดว่าไม่ต่ำกว่า6เดือนทีนี้ก็จะกลายเป็นช่องว่างกันว่าในระหว่าง6เดือนนั้นนะครับเช่นเรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่มีใครที่จะถามนะครับไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าเหตุยังไม่เกิดว่าแม้ว่านี้นะครับรัฐธรรมนูญเขียนว่าระยะเปลี่ยนผ่าน5ปีนะครับให้วุฒิสภาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับตามมาตรา272เนี่ยทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหมายความว่าหลังจากหมดวาระแล้วขณะที่ทำหน้าที่รักษาการเนี่ยยังสามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่นี่เป็นปลายเปิดมากและผมก็เริ่มได้ยินว่าถ้ามีการเบี้ยวกันและลากกันจนถึงผ่านนี้วุฒิสภาก็ยังมีเวลาอย่างน้อย6เดือนนะครับยังมีเวลาที่จะประหัตประหารต่อกันไปอีกในระยะเวลา6เดือนเพราะนี่นะครับการดิวทางการเมืองเนี่ยไอ้ส่วนที่ได้เมื่อได้ไปแล้วแม้จะมีการรำพึงรำพันนะครับ3ประโยคใหญ่ที่เชียงใหม่ว่าให้คำนึงถึงสภาพจิตใจให้นะครับพูดเรื่องกว่าจะเดินทางมาถึงบ้านต้องใช้ระยะเวลาถึง6เดือนเรื่องถ้าไม่ชอบหน้าต่างคนต่างอยู่เนี่ยคือเรื่องราวคำเหล่านี้เนี่ยนะครับในทางการเมืองเครื่องรับเนี่ยมันแตกต่างกันประชาชนสื่อมวลชนคนทั่วไปก็เครื่องรับก็อาจจะฟังและเข้าใจความหมายอย่างหนึ่งนะครับคนที่เป็นคู่ดิวก็อาจจะได้ยินและต้องตีความหมายอีกอย่างหนึ่งแต่อย่างที่ผมบอกว่ามีหลากหลายเรื่องราวที่ปฏิบัติการได้อย่างฉับพลันทันด่วนเช่นว่าในกรณีการแต่งตั้งผู้กำกับหรือแม้แต่กระตั้งการแต่งตั้งผบ.ตร.ก็ตามถ้าปปช.ชี้มูลว่านายกรัฐมนตรีมีความผิดโดยเฉพาะการพูดเรื่องการแต่งตั้งผู้กำกับในวันนั้นนะครับต่อให้ไปอธิบายอย่างไรฟังไม่ขึ้นงั้นก็จะต้องถูกยุติการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ขั้นตอนของปปช.เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจนกระทั่งคดีไปอัยการไปศาลรัฐธรรมนูญก็ตามเนี่ยนะครับหรือบางคดีอาจจะไปศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ตามนั้นแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับในระหว่างนั้นเมื่อถูกสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแล้วเรื่องราวอื่นๆก็จะพรั่งพรูเรื่องราวในตลาดหลักทรัพย์เรื่องการฟอกเงินเรื่องที่ดินที่ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เคยเปิดประเด็นเอาไว้นะครับรวมกระทั่งสะพานพระโขนงเรื่องนี้นะครับมันจะรุงรังนะครับแม้ว่าจะมีรัฐบาลรักษาการแต่ก็จะยื้อไม่ไหวนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดคนที่จะได้รับอานิสงส์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือคู่ที่ดิวคู่ดิวคู่ดิวนั่นก็คือว่าเมื่อคดี112รอฟังคำสั่งผมเชื่อว่านี่นะครับพอเห็นโอกาสที่นะครับถ้าจะมีการเบี้ยวกันนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะนะครับโยนจนกระทั่งว่าตัวเองไม่เหลืออะไรต่อรองกันเลยเพราะคนที่ไปดิวเขาก็กินข้าวเหมือนกันเพราะว่าถ้าดิวพลาดเนี่ยนะครับเกิดโง่แบบฉับพลันทันด่วนเนี่ยเขาแน่นอนที่สุดนั้นหาที่วางหัวยากมากเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับคนเหล่านี้เขาก็คิดเป็นว่าคู่ดิวของเขาเนี่ย
เป็นคนที่มีจิตใจนักเลงคำไหนคำนั้นหรือไม่หรือมีประวัติของการเบี้ยวดิวมาก่อนดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับนี่ก็จะเป็นชนวนมองเห็นร่องรอยเนี่ยนะครับลองดูร่องรอยการเมืองคือถ้าเรามองปรากฏการณ์วันนี้ตามแวดวงนะครับไม่ว่าจะไปถามพรรครัฐบาลนะครับเขาอาจจะบอกว่าอยู่ครบ4ปีถามฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็บอกว่าอยู่ครบ4ปีเพราะมันเป็นการเมืองนอกเหนือระบบมีหลากหลายเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่มันไม่คาดฝันช่วงเราอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเหมือนกันบางเรื่องก็มันก็ไม่มีใครรู้อ่ะนะครับในเพราะว่าในแวดวงในทางการข่าวในทางการเมืองนั้นเนี่ยนะครับมันมีความลึกลับซับซ้อนอยู่หลากหลายประเด็นกรณีนี้ก็เหมือนกันความเป็นจริงพิสูจน์ก็ไม่ยากเวลาที่ดีเลย์ไปเนี่ยมันก็ต้องถูกแลกกับทุกเรื่องราว มีกรณีเดียวนะครับที่ดีลนี้ได้ถูกยกเลิกคือเจ้าของตะข่ายเนี่ยนะครับเขาดึงออกให้เองอนะครับแต่ว่าถ้าตะข่ายยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีช่องทางให้รอดให้รอดได้เลยนะครับคือถ้ารอดรอดนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันจึงมีความละเอียดอ่อนความเนี่ยนะครับถ้าเราดูปรากฏการณ์ว่าการเข้าพักซึ่งความจริงก็ไม่จำเป็นเข้าแบบไม่ได้ยินก็ได้นะครับไปตัดผมเนี่ยระดับนี้เอาช่างมือดีเท่าไหนนะครับให้เข้าบ้านใครก็อยากตัดนะครับแต่ว่าแน่นอนที่สุดท่วงทำนองที่ร่าเริงแจ่มใสนั้นมันซ่อนด้วยเรื่องอะไรเพราะเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าคนระดับนี้เนี่ยต้องคิดอย่างละเอียดรอบคอบแล้วนะครับว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ดังนั้นเนี่ยนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามสถานการณ์เพราะว่าเรื่องราวที่วุฒิสภาอภิปรายในวันนี้นะครับที่ฟังและก็คงจะมีข่าวสารเรียงกันตามลำดับสรุปประเด็นกันนั้นเนื้อความหลายคนได้อภิปรายอย่างมีประเด็นนะครับและผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นหลักนะครับสำหรับสภาผู้แทนราษฎรซึ่งไม่แน่ใจว่า 3-5 หรือว่า 1-3 เนี่ยนะครับยังกำหนดมัน2วันมันยังข่าวว่าบ้างก็ 3-5 หรืออะไรก็แล้วแต่คงจะได้ยินข่าวสารเพราะนี่นะครับพอมาถึงพรรคฝ่ายค้านแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับเอาเรื่องวันนี้ก่อนวันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ยกเลิกคำสั่งวินิจฉัยเดิมนะครับที่มีมติเมื่อวันที่20มีนาที่ผ่านมากรณีที่เรืองไกรยื่นเนี่ยนะครับเกี่ยวพรรคเพื่อไทยเกี่ยวข้องกับแถลงการของชัยเกษมนะครับในฐานะที่เป็นแคนดิเดตนายกและเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเรื่องการแก้ไขมาตรา112ซึ่งวันนี้ก็มีการนัดวินิจฉัยใหม่เหตุที่ยกเลิกเพราะเนื่องจากว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งได้รับรวมราชองการโปรดเกล้าเพื่อไม่มีข้อทางกฎหมายจึงยกเลิกคำวินิจฉัยเดิมและวินิจฉัยใหม่คำวินิจฉัยใหม่เนี่ยนะครับแม้ว่าไม่เหมือนเดิมทุกตัวอักษรแต่น่าสนใจก็คือว่าชัยเกษมไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับซึ่งก็พอรับฟังกันได้ต่อส่วนว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องอย่างไรนั้นถ้าอ่านอย่างเร็วๆเนี่ยนะครับเพราะไม่เห็นฉบับเต็มนั้นมันก็เป็นปลายเปิดเหมือนกันนะครับว่าถัดจากนี้ไปเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะเขาร้องเรียนกรณีเดียวซึ่งจะผิดจากกรณีที่ทนายของพุทธอิสระนะครับไปยื่นยุคกรณีพรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองซึ่งเขาบรรยายทุกกรณีแต่กรณีเรืองไกรเลือกเฉพาะกรณีนี้นะครับไม่บรรยายนะครับทั้ง 100% นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการยกคำร้องเฉพาะกรณีนี้นะครับและปลายเปิดอยู่นะครับเพราะเรื่องการทำหน้าที่การเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับสั่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาให้กกต.ส่งเอกสารเพิ่มเติมนะครับให้แล้วเสร็จภายใน7วันวันนี้เรายังไม่ได้ยินนะครับว่าเขาได้ส่งเอกสารหรือไม่อย่างไรอาจจะส่งแล้วก็ได้หรือยังไม่ส่งก็ได้อย่างไรก็ตามเถอะแต่ว่าภายใน7วันซึ่งจะทันในวัน
วันพุธนี้วันมะรืนนี้ในวันที่27ดังนั้นเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วสั่งรับพิจารณาคดีเลยหรือไม่ซึ่งโดยหลักเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครคิดเป็นอื่นก็คือต้องรับวินิจฉัยเมื่อรับวินิจฉัยเนี่ยนะครับโดยธรรมเนียมปฏิบัติก็จะสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะให้หลักในการพิจารณาอย่างไรเช่นว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องนำสืบอีกต่อไปเพราะข้อกล่าวหาเรื่องการล้มล้างการปกครองได้วินิจฉัยเป็นที่ยุติแล้วนะครับจบแล้วว่าล้มล้างการปกครองเมื่อล้มล้างการปกครองนะครับซึ่งจะต้องมีโทษหนึ่งในนั้นคือเรื่องการยุบพรรคนะครับดังนั้นอาจจะไม่มีการให้แถลงการเปิดคดีมีการเบิกความพิจารณาคดีแถลงการปิดคดีนะครับเทียบเคียงได้กรณีผมนะครับถูกขังและไม่ออกมาใช้สิทธิ์ก็ไม่ให้ทั้งสองอย่างแล้วก็ให้แถลงการเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็นัดฟังคำวินิจฉัยเลยทิศทางมันจะไปเร็วกันถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในทางการเมืองนั้นเนี่ยการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับซึ่งผมฟังอย่างอาจารย์บางท่านเนี่ยเขาก็ไปนับผมไม่มีเวลานับคนว่าใน44คนเนี่ยนะครับที่ยังเป็นผู้แทนปัจจุบันอยู่ประมาณทัก26นะครับผมไม่ได้นับเองนะท่านอาจารย์ท่านหนึ่งท่านนับเอาไว้และไปคือหมายความว่าประมาณ21 26 21แล้วก็ไปนั่งไปทับกับนะครับกรรมการบริหารพรรคชุดนี้ที่มีอันเป็นไปตั้งแต่ยกแรกอยู่ประมาณ5คนก็ประมาณ26คนนะครับนี่ผมยังไม่ได้เช็คด้วยตัวเองแต่ว่าฟังคนที่เขานั่งเช็คแล้วนะครับทีนี้เนี่ยนะครับหลักแน่นอนที่สุดนั้นก็ต้องมีการนับตัวเลขคือถ้าเรานะครับเราอยากได้ยินคำปฏิเสธในเรื่องสนามกอล์ฟเมื่อวันเสาร์เสียเพราะว่าพอตัวเลขมันไปหักลบมันไปกลับนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าคดี44คนนั้นเนี่ยยังจะต้องใช้ระยะเวลาแต่ต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งว่าการสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ก็ทำเป็นธรรมเนียมเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นดุลพินิจของทางศาลดังนั้นเนี่ยนะครับในสถานการณ์ที่มันเปราะบางและก็มีปลายเปิดเรื่องสบรักษาการนะครับดิจิตอลไปวัดกันวันที่10วันเดียวกับที่อัยการนัดอดีตนายกทักษิณซึ่งการไปตัดผมที่สีลมเมื่อวานนี่อาการในวิกฤตจริงๆนะครับอารมณ์ดีนะครับคือผมก็พอที่จะอนุมานเข้าใจได้แต่ทางการเมืองเนี่ยหลากหลายเรื่องราวนั้นเราในฐานะที่อยู่ในบริบทต่างๆในการชุมนุมตั้งแต่วัยเด็กปกติผมเวลาปราศัยไม่ชอบเล่นชอบหัวอะไรแต่นี่ครับบนเวทีก็ข้างล่างเวทีเขาจะรู้ว่าผมไปเล่นหัวเนี่ยแสดงว่าวิกฤตสุดแล้วนะครับเวลาผมตึงเครียดนะครับแสดงว่าสถานการณ์เวลาปราศัยปลุกผู้คนเนี่ยแล้วก็แบบดูเหมือนดุดันรุนแรงเนี่ยสถานการณ์ยังไม่หนักแต่ว่าพอสถานการณ์ที่ว่าจะต้องฆ่ากันแล้วเนี่ยนะครับก็มีทั้งตึงทั้งบริบทผ่อนคลายนะครับตึงเครียดบ้างแต่ผ่อนคลายเพื่อคลายกังวลกันทั้งหน้าเวทีหลังเวทีนะครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงของคนที่ยืนอยู่บนแถวหน้านะครับบางครั้งไอ้สีหน้ามันพิสูจน์อะไรไม่ได้นะครับยิ้มแย้มเนี่ยนะครับกลบเกลื่อนเรื่องราวนะครับและแม้กระทั่งตบตาอะไรต่างๆในทางการเมืองก็เช็คเช่นเดียวกันนะครับการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างก็ต้องนะครับก็ต้องยอมรับสภาพความจริงว่าเรื่องนี้นะครับมันค้างคาอยู่ระหว่างการพักโทษนะครับและเนี่ยครับถ้ามีการพิสูจน์อื่นใดและถ้าการพักโทษนะครับมันถูกยกเลิกนะครับหรือว่ามีข้อพิสูจน์ว่าไม่ได้ติดคุกสักวันขัดพรหมราชโองการนี่ไปไกลเลยคือฝ่ายที่เขาทำการดีลกันนั่นเนี่ยแน่นอนเลยนะครับเขาก็วิเคราะห์เพียงแค่เอาตัวมาไว้ในประเทศไทยเนี่ยนะครับแม้ว่าทางนี้จะได้เป็นรัฐบาลไม่ติดคุกสักวัน
ต่เขาคุมสภาพอยู่นะดูเหมือนจะได้ดูเหมือนจะได้ค่ะแต่ให้ดูเพียงแค่ว่าอยู่ภายใต้การควบคุมทุกกรณีแล้วเบี้ยววันไหนทีนี้ยาวทีนี้จะออกนอกประเทศไม่ได้นะครับความเป็นจริงถ้าไม่มีการเปิดเนี่ยนะครับไม่มีการเปิดประตูนะครับให้เนี่ยไม่มีใครหลบหนีออกนอกประเทศได้โดยส่วนใหญ่ที่ผ่านมานะครับอำนวยการในการออกนอกประเทศกันทั้งสิ้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูติดตามรายละเอียดอย่างที่ผมบอกว่ามีการจะรอดได้ทางเดียวคือมีคนนะครับเจ้าของตาข่ายเขาดึงออกแต่ว่าภายใต้สมการเดิมที่ตกลงกันไว้นั้นเนี่ยนะครับเรื่องการเลี้ยงหลานเนี่ยนะครับไม่ใช่เลี้ยงแกะนะเลี้ยงหลานนะวันนี้โซเชียลมีเดียก็ไปแซวแล้วตกลงมาเลี้ยงหลานหรือมาเลี้ยงแกะนะครับก็คือหมายความว่าเลี้ยงอะไรกันแน่นะครับนี่หมายถึงเนี่ยนะครับหมายถึงข้อสงสัยว่าเลี้ยงอะไรเพราะว่าที่มาเนี่ยการขออนุญาตการทวิตเตอร์อะไรก็ตามนั้นได้แสดงความประสงค์อย่างชัดเจนว่าต้องการเลี้ยงหลานนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับพอเรื่องราวมันเดินมาเลยเถิดคนมันก็เลยไปกระซ้าว่าเลี้ยงแกะหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เลี้ยงหลานแล้วจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคุณจตุพรอะไรคือตัวที่จะบอกว่าแท้จริงแล้วดิวคืออะไรระหว่างดิวคือกลับมาแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองหรือดิวคือกระแสที่คนพูดว่าเอากลับมาเพื่อจัดการพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นทิศทางที่มันดำเนินอยู่ในตอนนี้หลายคนก็มองว่าถ้าเดินการเมืองเต็มสูบไอ้สมการหรือดิวที่จะมาเลี้ยงหลานคงไม่ใช่แล้วมั้งคือถ้าคิดมันคิดได้หลายวิธีค่ะต้องคิดวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะ377เสียง19ล้านเสียงสมาชิกพรรค14ล้านคนวันนี้พรรคก้าวไกลเนี่ยได้151ค่ะนะครับสมาชิกพรรคถึงแสนแล้วยังผมไม่แน่ใจนะเพราะตอนหลังไม่มีใครจะเน้นสมาชิกกันเท่าไหร่มีโหวตเตอร์14ล้านเสียงก็19ล้านเสียง377ค่ะก็ยังเอาไม่อยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ151 14ล้านเสียงและนี่นะครับที่สำคัญที่สุดบรรดานักเคลื่อนไหวทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในเรือนจำที่เหลือเนี่ยนะครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีพระเพนกวินนี่นะครับแม้ว่าเข้าคุกก็คุกมาหลายครั้งเนี่ยแต่ตอนนี้อยู่ข้างนอกก็25คดีทนายความก็บอกว่าก็ติดคุกสูงสุดคือ50ปีเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นบรรดาเนี่ยนะครับอย่างทนายอานนท์หรือใครก็ตามจะเห็นว่าก็อยู่ในเรือนจำนะครับตามลำดับและปรากฏการแบบปี63นั้นก็วันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะครับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะบรรดาแกนทั้งหลายก็เหมือนกับนักต่อสู้ทุกยุคนะครับว่าหลังจากเหตุการณ์ก็จะเต็มไปด้วยคดีความและก็ชีวิตเราช่วงหนึ่ง40คดีนะครับก็ขึ้นศาลลงศาลเนี่ยนะครับก็ไปอย่างนี้นะครับเข้าคุกออกคุกซึ่งก็เป็นรางวัลของนักต่อสู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมุมมองอะไรต่างๆนั้นเราก็มองเห็นปรากฏการณ์ว่า377เขายังจัดการได้265ของนายกยิ่งลักษณ์สมัยเสื้อแดงนะครับสมัยแดงม้วนเดียวจบนะและจนกระทั่งว่าบริหารไปเนี่ยก็มีคนเสนอทฤษฎีจนกระทั่งเสื้อแดงมีความอ่อนแอและก็ถึงจุดนะครับในทุกวันนี้ก็มาจากสนิมเกิดจากเนื้อในตนกันทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับความที่เขาจะวิตกกังวลคือบรรดาสนามนอกเนี่ยเห็นไหมว่าอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีทั้งสิ้นบ้างก็อยู่ในคุกแล้วสองเนี่ยนะครับในส่วนของพรรคเห็นไหมก็ยุบเอาละตั้งใหม่ก้าวไกลมีก้าวใหม่นะครับชื่อนี้ก็มีเป็นพรรคศึกษาในรามนะครับตั้งมานานแล้วสอง44คนซึ่งเป็นบุคคลสำคัญเกือบหมดพรรคเหลือไอติมอยู่คนที่เพิ่งเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในทางการเมืองเนี่ยก็เห็นแล้วว่ามันไม่ได้ง่ายเสียทีเดียวนะแม้ว่าจริงอยู่ยิ่งยุบยิ่งโตนะครับยุบเนี่ยไม่ทำให้จิตวิญญาณของพรรคการเมืองนั้นตายแต่จะทำเนี่ยนะครับให้จากรุ่นสู่รุ่นเนี่ย
มันจะความแข็งแรงมันก็ไม่เท่าเดิมนะครับเหมือนผมไม่เชื่อว่าอนาคตใหม่เดิมกับก้าวไกลความสัมพันธ์ 100% หรือเปล่านะค่ะความรู้สึกคนเวลาทำหน้าที่เนี่ยนะครับบางครั้งเวลาใหญ่ขึ้นมาก็เป็นธรรมชาตินะครับแม้กระทั่งก้าวไกลกับก้าวใหม่ต่อไปนะครับมันเอาละในสนามเวลาสู้ก็จะต้องร่วมรบกันไปแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมเหมือนกับคนที่ทำหน้าที่กันในแต่ละบริบทซึ่งก็เป็นธรรมชาติเหมือนอดีตรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีนะครับนี่ก็เป็นสัจธรรมทีนี้เนี่ยนะครับทีนี้ก็มีเพื่อจะบอกว่าแม้ว่าจะมีตัวตายตัวแทนตลอดแต่ว่าถ้าอย่างถ้าโดนอีกอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าอาจจะต้องถึง4ชุดกว่าจะเข้าไปเป็นรัฐบาลได้และเมื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลได้เหมือนกับยึดเมืองได้นะครับผู้นำก็ต้องมากล่าวสดุดีตั้งแต่ทัพที่1อนาคตใหม่ทัพที่2ก้าวไกลทัพที่3ก้าวใหม่ทัพที่4ที่เข้าไปยึดสำเร็จนั้นชื่ออะไรก็ไม่รู้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้ที่มีหนทางยาวไกลจึงอยู่ตอนอายุน้อยๆเราก็มักจะพูดว่าเวลาอยู่ข้างเราทีนี้เนี่ยครับพออยู่นานๆในของนายกทักษิณตอนเป็นนายกก็50กว่านะก็เวลาก็อยู่ข้างเราเห็นไหมวันนี้ก็อายุ75เวลาอยู่ข้างใครนะครับมันข้างเราหรือว่าข้างยมพบาลแล้วเห็นไหมมันเวลาของมนุษย์นะครับมันก็ถูกจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจึงเดินทางเร็วกันทุกเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราคิดว่าจำเป็นต้องเลือกใช้วิธีนี้วิธีเดียวและแบบนี้มันใช้ได้หรือนอกจากใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับจะเพิ่มปัญหาในอนาคตเป็นข้อสงสัยข้อสงสัยคือจับมือกันวันไหนจึงเป็นเหตุนี่นะครับพรรคก้าวไกลก็ต้องเดือดร้อนอันแสนสาหัสทุกวันนี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยนะครับอะไรที่เป็นความเสี่ยงในทางการเมืองเนี่ยเขาจะไม่เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะความคิดแบบหลักของฝ่ายความมั่นคงเปอร์เซ็นต์เดียวเขาก็ไม่เสี่ยงนะครับเขาก็มองเหมือนปรากฏการณ์เรื่องเขื่อนแตกแตกนิดเดียวรอยร้าวนิดเดียวรอยร้าวนิดเดียวเขาบอกไม่มีปัญหาแตกเพียงแค่ 1% แต่ว่าถ้าคนเป็นความชำนาญการ 1% นี่มันคือ 100% นะถ้าไม่แก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นในทางการเมืองก็เฉกเช่นเดียวกันเขาต้องอาศัยความรอบครอบความละเมียดนะครับและความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับนักการเมืองเราอาจจะคิดละเอียดอีกแบบนึงแต่ทหารเนี่ยก็จะคิดอีกแบบนึงความที่เราสู้กันมายาวนานตั้งแต่วัยเด็กตั้งแต่สองเหตุการณ์ใหญ่ๆในชีวิตนั้นเราเป็นคนที่ต้องเรียนรู้แลกเปลี่ยนนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับเอาจุดดีจุดด้อยนะครับในแต่ละสมรภูมิเมื่อสิ้นสุดนะครับเพราะว่าเราจะนะครับเดินไปข้างหน้าเลยถ้าเราไม่สรุปบทเรียนเราก็จะเจอปัญหาแบบเดิมที่เราเคยเจอกันมานะครับดังนั้นในกรณีนี้ผมยังบอกว่ามันเป็นทางเลือกนะครับถ้านี่ครับถามว่าระหว่างก้าวไกลกับนายกทักษิณเนี่ยนะครับเขาควรจะกลัวใครมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าดีลคือการเอานายกทักษิณมาจัดการก้าวไกลเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นเพราะขนาดเพื่อไทยหรืออดีตไทยรักไทยพลังประชาชนใหญ่กว่านั้นเขาก็จัดการด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วทุกต้องใหญ่กว่าก้าวไกลวันนี้ทุกช็อตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเอาก้าวไกลเนี่ยไปยืนไปคุมสำนักงานเมืองชาติเนี่ยรู้จักใครบ้างนะครับอาจจะมีรู้จักเฉียวๆบ้างแต่ถ้าเป็นนายกเสร็จรู้หมดเป็นตำรวจเก่าและครองอำนาจมายาวนะครับแม้ว่าตัวเองพ้นไปแล้วนะครับก็ยังมีอีก3นายกนะครับเพราะฉะนั้นเห็นถึงความพลานุภาพมาเอามองไปที่กระทรวงคมนาคมมองไปที่สาธารณสุขมองไปที่มหาดไทยมองไปที่กระทรวงศึกษานะครับทุกกระทรวงนายกทักษิณมองขาดหมดเห็นไหมเพราะฉะนั้นถามว่านี่ครับตั้งแต่ข้าราชการชั้นผู้น้อยผู้ใหญ่เห็นไหมกับก้าวไกลซึ่งยังไม่เคยอยู่ในการเป็นรัฐบาลแม้แต่เพียงครั้งเดียวคือความน่ากลัวของพรรคก้าวไกลก็คือโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเองนะแต่ว่าการเข้าไปลึกในเชิงอำนาจและผลประโยชน์ความน่ากลัวอันนั้นพรรคก้าวไกลไปเทียบไม่ได้เลยห่างชั้น
คือหมายความว่าเขาเหตุเนี่ยเขายังไม่เคยเป็นค่ะนะครับกับนี่ตั้งแต่ปี44ค่ะนะครับมีเว้นบ้างแต่หมายความว่าก็อยู่ในกลไกอำนาจอย่างต่อเนื่องตำรวจได้มองเห็นทะลุหมดนะครับและบรรดาในแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขารู้หมดค่ะนะครับขนาดเราอยู่ไกลๆเนี่ยเรายังมองพอมองเห็นบ้างนะครับแต่ว่านายกทักษิณซึ่งอยู่ในอำนาจมายาวนานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่โพบอกว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองสูงสุดระหว่างให้เลือกเนี่ยนะครับว่าจะต้องสู้กับคนที่น่าเห็นใจที่สุดกับคนทรงอิทธิพลมากที่สุดตามผลโพเนี่ยจะสู้กับใครหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาเองก็เปลี่ยนยุทธศาสตร์เหมือนกันยืมมือฆ่าแล้วพอเสร็จนาก็ฆ่าโคถึกซะจบมันจะฆ่ามันต้องฆ่าทำไมเอาพิธายุบพรรคเนี่ย10 ปีอยู่แล้วและทันทีที่ไปโดนเรื่องถ้าโดนเรื่องจริยธรรมสมมติว่าโดนก็ตลอดชีวิตจะต้องใช้นายกทักษิณทำไมเห็นไหมนายถ้าเอานายกทักษิณไปสู้กับพิธาเนี่ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพิธาไม่ได้ไปเพราะนายกทักษิณนะมีอันเป็นไปเพราะกลไกที่ถูกวางอยู่แล้วและจะต้องไปใช้ทำไมอ่ะนะครับเพราะไปใช้ก็ไปจุดนะครับไปจุดเป็นแรงให้เกิดความแข็งแรงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามถ้าเรามองคือเรามองปกติมองจะมองแบบปรากฏการณ์ทั่วไปแบบสว.บางคนก็บอกถ้าไม่ใช่ทักษิณแล้วจะใครสู้ก้าวไกลก็ที่พิธากำลังจะมีอันเป็นไปเกี่ยวอะไรกับนายกทักษิณไม่เกี่ยวเลยเห็นไหมใช่ไหมที่เขาสงสัยอย่างเดียวก็คือมีความสงสัยอย่างเดียวนะครับกับเรื่องฮ่องกงกับดีลฮ่องกงแต่ว่าความสงสัยนะซึ่งวันนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพิธานะนะครับแต่ว่าอีกคนนึงความนิยมของพิธาไปไกลนะครับแม้กระทั่งโพวันนี้ก็นำริ้วนะครับนำนายกเกินครึ่งไปแล้วนะครับแล้วก็ที่เป็นรองก็ยังหาคนเหมาะสมไม่ได้คือหมายความว่าอันดับ2อ่ะคนที่จะมาติดๆเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็ไปลำดับ3คุณอุ๊งอิ๊งนี่ไปไกลลำดับ4นะครับซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจากคู่ขี้กันมานะครับก็ทิ้งห่างความจริงน่าจะไปอยู่เชียงใหม่คือไม่เห็นฝุ่นเลยทีนี้อีกหนึ่งคำถามคุณจิรพรกับการขยับที่เป็นความก็ดูเหมือนจะปกติแหละแต่มันไม่ปกติที่คุณทักษิณไปตัดผมที่สีลมเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องเดียวกันกับกลุ่มสอสออีสาน30 คนไปเจอบิ๊กป้อมที่สนามกอล์ฟทบไหมคะคือทุกเรื่องการเมืองมองอย่างเชื่อมโยงอย่างที่บอกก็คนอาการวิกฤตดูวันนี้ยังล้นลาได้วันนั้นถ้าออกจากโรงพยาบาลตำรวจมีสภาพเหมือนที่เชียงใหม่มีสภาพเหมือนสีลมเมื่อวานนี้เห็นไหมคนละเรื่องเพราะฉะนั้นการเมืองก็คือเรื่องภาพที่เขาต้องการให้เห็นเพราะฉะนั้นภาพการสวมเฝือกคอนะครับคล้องแขนอะไรก็ตามนั่นเนี่ยนะครับนั่นคือต้องการเห็นภาพนั้นวันนี้ไม่ต้องการภาพนั้นก็คือภาพที่สมบูรณ์ที่สุดใช้ชีวิตนะครับใช้ชีวิตเป็นปกติดังนั้นการเมืองมันอยู่ที่ว่าต้องการอะไรเป้าอะไรแต่ว่าไอ้ที่ทำการเมืองต้องรู้จักการเมืองอย่างหนึ่งนะบอกว่าไปซ้ายเนี่ยถ้าไปดักที่ซ้ายนี่เราโง่สนิทนักการเมืองบอกซ้ายไปดักที่ขวาถ้ามันบอกไปข้างหน้าเรามาดักข้างหลังนี่เจอทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นการเบี่ยงเบนความสนใจต่างๆนะครับในทางการเมืองเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเอาเรื่องดิจิตอลเอาเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งประกาศไม่จับมือกับใครนะครับเรื่องไม่กู้มากู้เนี่ยนะครับก็เห็นชัดกันอยู่แล้วว่าหาความจริงอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้บรรดาติ่งอึงไข่หน้าโง่ทั้งหลายเนี่ยมันจะมาเรียกหาความรับผิดชอบจากการวิเคราะห์กับคนกันล่อนแต่มันไม่ได้ร้องหาความรับผิดชอบจากคนกระวัดสัตว์คนไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญานะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าไอ้คนเหล่านี้เนี่ยคือมันควายชัดๆเนี่ยกรณีตัดผมบางคนที่ชื่นชมในคุณทักษิณอาจจะมองในอีกมิติก็ได้นะคะคุณจตุพรว่าก็ธรรมดาคนจากบ้านจากเมืองไปตั้งนานก็อยากจะไปดื่มด่ำบรรยากาศอยากจะไปร้านเปลี่ยนบรรยากาศไม่ใช่ขลุกแต่อยู่กับบ้านนะแล้วถามหมอโรงพยาบาลตำรวจกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แล้วหรือยังว่าเขาสบายใจไหมค่ะว่าคนที่ใจตุ้มๆต่อมๆเนี่ยเพราะวันหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าสถานการณ์เปลี่ยนค่ะ
ก็ดูข้าราชการกรมสรรพากรเนี่ยตั้งแต่อธิบดีลงมากระทรวงพาณิชย์นะครับตั้งแต่อธิบดีลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับติดคุกเนี่ยนะครับกันเยอะแยะมากมายกันมาแล้วไม่รู้สักกี่พวงในวันที่ลั่นลาวันที่อำนาจสมบูรณ์ไม่มีใครคิดว่าจะต้องจบอย่างนั้นสักรายนะครับอายุ40กว่าบางคน48 49นะครับอย่างไรก็รักษาลมหายใจก็เป็นอธิบดีแต่ต้องไปทำงานอยู่ในคุกจนตั้งแต่บัดนั้นยันบัดเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็เหมือนกันเพราะว่ามันไม่เข้าองค์ประกอบเพียงแต่ว่าถ้าอำนาจมันยังเป็นปกติก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าอำนาจไม่ปกตินะครับก็ไอ้พวกนั้นมันไม่ง่ายกว่าความจริงเนี่ยนะครับข้าราชการก็ทำตามที่ว่านี่ไอ้นู่นเนี่ยนะครับต้องพิสูจน์ไอ้นี่ประจักษ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามนั้นนะครับไอ้คนที่หายใจไม่ทั่วท้องเนี่ยก็คือทั้งโรงพยาบาลตำรวจและก็กรมราชทัณฑ์ผมอาจจะอยู่ในฐานะที่เป็นคนที่น่าเห็นใจความจริงผมเห็นใจพวกเขามันเป็นเรื่องเชิงอำนาจและก็มีความเชื่อว่าอำนาจสามารถที่จะจัดการได้ทุกอย่างอำนาจมันจัดการได้บางเวลาแต่ไม่ใช่ทุกเวลาเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนอำนาจเปลี่ยนสิ่งที่ถูกก็กลายเป็นผิดสิ่งที่ผิดก็กลายเป็นถูกกรณีวันที่10เนี่ยค่ะคุณจรุพรทั้งไปฟังคำสั่งอัยการในคดีมาตรา112ของคุณทักษิณแล้วก็ทำลายพอดีกันเป๊ะเลยกับการประชุมใหญ่ของคณะกรรมการดิจิตอลเนี่ยค่ะมันเป็นการจัดจังหวะของเพื่อไทยเองใช่ไหมคะเพื่อที่จะบอกว่ารอดแล้วหรือยังและถ้าสมมติว่ารอดเนี่ยโครงการนี้ก็สามารถดำเนินการได้เพราะไม่มีอะไรมาแตะคุณทักษิณหรือเพื่อไทยได้อีกแล้วคือต้องดูนานๆค่ะนะครับเพราะว่าการมาแถลงข่าวในวันที่วุฒิสภาอภิปรายมันไม่ใช่ความบังเอิญ นะครับแต่ว่ามันอาจจะฉับพลันเพราะว่าใครก็จะไม่มาออกแบบวันนี้หรอกเพราะว่าพื้นที่ข่าวพื้นที่อะไรต่างๆนะครับความเป็นจริงพูดในสภาก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการเมืองคือการต่อรองกันตลอดระยะเวลาคือผมว่าให้ดูหลังจากสิ้นเดือนไปนะครับว่ามีร่องรอยอะไรไหมถ้าไม่มีร่องรอยเราคงจะได้เห็นอะไรหลายอย่างนะครับแน่นอนที่สุดนั้นอย่างที่บอกว่าปฏิบัติการแบบพิราบเนี่ยทุกคนอยากให้จบแบบนั้นแต่ส่วนเหี่ยวจะนิติตาต่อวันนะครับเอาชิบหายกันไปคนละข้างนะครับฝั่งนี้ก็มีความคึกขนองกันเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามผมยังไม่นะครับยังไม่ได้เห็นถึงขั้นเสด็จน้ำเพราะเนี่ยครับมันแสดงแม้นตบตาคนตบตาไม่ได้วันที่22สิงหานะครับถ้าอยู่ดีๆเนี่ยนะครับใครจะเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์สวพลเอกประยุทธ์จะมาโหวตให้152นะครับเอาอย่างนั้นก่อนว่าเอาว่าใครเชื่อนะครับแม้กระทั่งพรรคการเมืองต่างๆก็เถิดนะครับพรรคการเมืองอาจจะเป็นข้อ2เนี่ยเพราะกระบัดสัตว์เหมือนกันล้วนแต่เป็นพรรคการเมืองที่ประกาศไม่จับมือทั้งสิ้นนะครับแต่ว่ามันไม่น่าตกใจเท่ากับสวมันไม่น่าจะตกใจว่าเข้ามาถึงและไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่หาความเป็นไปได้ยากมันยังเป็นไปได้เลยนะครับขนาดนี้ยังบอกว่าเห็นท่วงทำนองเนี่ยนะครับคือทั้งหมดการเมืองคุณสมัครนวลเวศเคยจำกัดนิยามการเมืองให้ฟังว่าการเมืองมันคือการแสดงนะครับเราเองเห็นดาราหลายคนนะครับบางเรื่องมันเป็นพระเอกบางเรื่องไปเป็นโจรก็มีนะครับบางเรื่องนางเอกเป็นนางเอกที่น่าสงสารคนเดียวกันเป็นเล่นบางเรื่องเนี่ยนะครับแม่ค้าขายทุเรียนก็อยากเอาทุเรียนเฟี้ยงใส่หน้าก็มีนะครับเพราะว่ามันคือการแสดงนะครับการแสดงที่สมบทบาทหรือเปล่าผมเคยบอกว่าพลัดหลงเข้าไปดงละครเข้าไปเนี่ยมันแสดงกันทั้งนั้นอ่ะนะครับเราคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะครับบางคนสัมภาษณ์เนี่ยนะครับสีหน้าตึงเครียดรับหลังมาสัมภาษณ์เสร็จก็คือในกรณีคดีมาตรา112เนี่ยค่ะคุณจตุพรถ้าเอาปัจจุบันนะคะอาจจะเป็นย้อนอดีตก็ได้ไปเทียบกับอนาคต
ในส่วนที่อยู่ในมือของอัยการสำหรับคุณทักษิณแล้วไม่ต้องกังวลอะไรไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ออกมาเหมือนจะ เป็นการรองรับให้คุณทักษิณด้วยซ้ำไปกับกรณีการเจ็บป่วยว่าโอ้โหป่วยหนักจริงๆซะคือป่วยหนักอ่ะเป็นการการันตีให้เพราะฉะนั้นในวันที่10ก็ไม่น่ากังวลวันนั้นผมฟังมีความเชื่อ2ทางนะค่ะนะครับด้วยให้เกียรติท่านอธิบดีอัยการ1ท่านจงใจจะพูดอย่างนั้นน่ะเพื่อนะครับคือหมายความว่า2เนี่ยท่านก็แกล้งพูดไปอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราเวลามองปรากฏการณ์แต่ละเรื่องเพราะผลลัพธ์เนี่ยวันนั้นถ้าบอกว่าอยู่เฉยไม่พูดเรื่องนี้เลยเนี่ยมันไม่มีแรงเหวี่ยงแต่พอพูดเนี่ยมันกลายเป็นแรงเหวี่ยงหมดนะครับเหมือนอาการป่วยที่คุณภูมิธรรมพูดคุณสุทินพูดคุณดนุพรพูดนะครับจนกระทั่งมาอธิบดีอัยการเห็นไหมอาการแต่ละอย่างเนี่ยมันย้อนแย้งกันทั้งสิ้นจนกระทั่งนายกทักษิณพูดนะครับเราก็เห็นสภาพเรื่องราวต่างๆทีนี้เนี่ยนะครับคือเราเวลามองในแต่ละเรื่องในทางการเมืองบางทีพูดเพื่อเบี่ยงเบนเป้าหรือพูดเพื่อให้เป็นเป้านะครับคือหลากหลายนะครับผมไม่เชื่อว่าคนระดับอัยการท่านจะมองหน้าแล้วสันนิษฐานโรคได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ให้ทำโรงพยาบาลแข่งกับโรงพยาบาลตำรวจเป็นโรงพยาบาลอัยการนะครับโรงพยาบาลตำรวจรักษาคนไม่หายออกจากโรงพยาบาลหายทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นคนป่วยโรงพยาบาลตำรวจรีบออกมาเถอะถ้าท่านต้องการจะหายนะครับที่นี้เนี่ยคือทักษะนะครับเวลามองเราก็มองซ้ายก็ได้ขวาก็ได้แต่ว่าต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าเขาพูดเพื่ออะไรนะครับเพราะผมเนี่ยอยู่ในบริบทหลายครั้งนะครับที่เห็นในทางการเมืองเราก็เป็นตั้งแต่วัยเด็กเราก็อยู่กับการเมืองมาเนี่ยก็เห็นลีลาผู้คนว่าไอ้ท่วงทำนองที่มันผิดปกติโดยไม่จำเป็นแสดงว่าต้องคิดอะไรอยู่แต่ว่าถ้าเรามองปรากฏการณ์แบบยุคสมัยเร็วเนี่ยนะครับคือขยี้ทางมือถือด่าแม่ได้ทันทีเนี่ยขึ้นคอควายได้ทันทีแบบนี้เนี่ยนะมันก็เป็นยุคแต่ว่าถ้าตั้งหลักกันทั้งนี้ว่าเพื่ออะไรก่อนทีนี้ถามว่าเราเป็นคนที่เป็นคนที่ถูกดำเนินคดีในชั้นพนักงานอัยการเนี่ยนะครับจากที่ DSI สั่งฟ้องความผิดตามมาตรา112เนี่ยไม่เคยใช้เงินประกันตัวสักบาทในชั้นอัยการเพราะนี่นะครับปกติเนี่ยนะครับชั้นอัยการเมื่อไปรายงานตัวก็จะไม่ได้วางหลักประกันดังนั้นเนี่ยนะครับจนกระทั่งว่าทั้งอัยการก็คือชั้นDSIก็ฐานโทษสั่งไม่ฟ้องก็ส่งให้อัยการอัยการก็ไม่มีความเห็นแย้งก็จบลงนะครับเพราะว่าสู้กันมายาวนะครับทุกขั้นตอนรวมกระทั่งคนไปร้องอะไรต่างๆ11ปีทีนี้เพื่อจะบอกว่าวันที่นายกทักษิณมาที่อัยการเนี่ยวันที่อัยการบอกว่าวิกฤตเนี่ยแล้วเขามารายงานตัวเองปกติคดี112เนี่ยที่บรรดาเยาวชนโดนกันในปัจจุบันเนี่ยเราลองดูว่ามีใครบ้างเคยต้องประกันตัวในชั้นอัยการซึ่งโดยส่วนใหญ่อัยการจะเอาตัวส่งฟ้องศาลและศาลก็ให้วางหลักประกันตัวเพียงแค่ 200,000 บาทเท่านั้นนี่ก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าชั้นอัยการที่ผู้ต้องหารายอื่นนั้นนะครับไม่เคยถูกวางหลักทรัพย์ในการประกันตัวเลยถูกวางให้วางหลักทรัพย์ถึง 500,000 บาทก็เรายังไม่ต้องวางหลักทรัพย์นี่เทียบเคียงคดีเดียวกันนี่สู้กันมานานนะครับเป็นกระแสเป็นเรื่องใหญ่นะครับแม้กระทั่งบรรดาเยาวชนเห็นไหมว่ามันผิดแผกก็คือหมายความว่าถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่ผ่านเรื่องราวก็ไม่ติดใจเนี่ยแต่ว่าเรานี่เอะเลยวาง 500,000 อัยการนะครับเพราะเราเป็นคนที่ต้องขึ้นศาลมาตลอดชีวิตนะครับหลังต่อสู้กันมายาวนานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรดูง่ายผิดสังเกตอย่านะครับอย่าคิดว่ามันจะง่ายๆเพราะมันมีความสลับซับซ้อนในนั้นกันอยู่นะครับวันที่10ไม่ใช่ความบังเอิญนะครับถ้ามันเรื่องอะไรจะต้องไปประชุมวันที่10อ่ะค่ะ
นะครับซึ่งก็ได้ยินกันทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังมีหลากหลายเรื่องราวนะครับเรื่องบิ๊กโจ๊กพรุ่งนี้นะครับเรื่องนายกทักษิณพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เรียงรายนะครับแม้กระทั่งศาลนัดอ่านคดีที่นายกทักษิณฟ้องนายกชวนคดีหมิ่นประมาทเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งใจความของคำพิพากษาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าจะถูกนำเผยแพร่มากมายก็จะมีเรื่องที่เป็นปัญหาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะนะครับเพราะคดีนี้จำเลยไม่ยอมให้คดีขาดอายุความนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องเนี่ยมันต้องติดตามกันว่าสถานการณ์นำไปสู่อะไรทั้งที่ดูว่ามันไม่ควรจะมีเหตุอะไรแต่ว่านะครับทุกอย่างนั้นมันไม่ปกติเลยค่ะทีนี้คำถามสุดท้ายกรณีการแถลงของทนายสิทธาในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะที่ทำเป็นลูกศรอย่างที่คุณจิรพรบอกว่าลูกศรมันเลยผบตรไปเนี่ยแล้วก็ได้มีคือพุ่งเป้าผบตรแล้วก็จะเลยตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับดูตามลูกศรนะแล้วก็จริงเป็นยังไงไม่ทราบเห็นไหมเห็นไหมใช่เปิดสวยตัวท็อปเนี่ยนะคะก็บอกถึงคนที่เกี่ยวข้องดาบยาวก็เป็นหน้าเสือของรองฟางก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนสนิทของบิ๊กก็ไปเดาชื่อเอาว่าเป็นบิ๊กอะไรนะคะไปดูในเฟซบุ๊กของสีทาเนี่ยใช่นะครับแล้วก็บอกเป็นการเปิดสวยตัวท็อปคุณจตุพรมองว่าในการแถลงของทนายสีทาในวันพรุ่งนี้ค่ะจะเป็นการปิดประตูตายการกลับมาสตช.ของบิ๊กต่อนะคะความจริงเวลาเขาเหลือน้อยอยู่แล้วนะเอาเวลาปกติเนี่ยเขามีเวลาเหลือ6เดือนเวลาปกติก็หายไป2เดือนนะครับก้ำกึ่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ทนายสีทานะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาคงได้ข้อมูลอะไรมานี่แหละนะครับเพราะว่าเขาคงจะไม่สุ่มเสี่ยงนะครับกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าแต่ว่าเมื่อนะครับปลายของธนูเนี่ยมันทะลุผ่านผบตรไปนั่นเนี่ยผมว่าแต่ละเรื่องราวเนี่ยนะครับจะนำพาไปสู่สถานการณ์ต่างๆอาจจะแค่ผบตรก็ได้นะครับแต่ว่าว่ากันตามลูกศรนะครับคือเพื่อจะบอกว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรก็ได้แต่ว่าเราเองก็ต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะบิ๊กโจ๊กก็ยกเลิกการลานะลูกคาดมากวันนี้แล้วก็ไปน่าจะมีคนไปยื่นร้องที่ศาลเพื่อสั่งให้สน.บางสน.ที่ยังทำสำนวนคดีอยู่เนี่ยให้ยุติการกระทำเพราะว่าเรื่องอยู่ที่ปปช.แล้วเนี่ยเดินเต็มสูบเลยวันนี้คือหมายความว่านะครับทุกฝ่ายต่างก็มีเดิมพันค่ะนะครับและเดิมพันเนี้ยผมว่ามันเป็นศึกที่ยาวพอสมควรแล้วแน่นอนที่สุดก็จะกระทบอย่างกว้างขวางค่ะนะครับภายใต้สถานการณ์ที่มันคุกรุ่นค่ะและก็อย่าในสถานการณ์อย่าประมาทนะครับสถานการณ์ชายแดนฝั่งพม่าค่ะนะครับที่ต้องเตือนกันเพราะว่านี่จะนำพาไปสู่เหตุการณ์ของบ้านเมืองเราอีกแบบหนึ่งนะครับใครไม่คาดคิดสถานการณ์ที่รัสเซียนะครับแล้วก็รัสเซียก็ตอบโต้จากความตายของประชาชนเกิน150ไปแล้วเนี่ยนะครับกับยูเครนนะครับที่ชนิดที่ตาต่อตาฟันต่อฟันอย่างรุนแรงซึ่งก็ไม่รู้ว่าความตายจะอย่างไรกรณีกาซากับอิสราเอลนะครับและกรณีในประเทศพม่านะครับทั้งสองประเทศนู้นมันอาจจะยังไม่กระทบโดยตรงกับประเทศไทยแต่กรณีสงครามภายในพม่าเนี่ยมันจะถึงตัวเราแล้วมันจะกลายเป็นปัญหากับเราแล้วเกมการเมืองในประเทศก็ถูกออกแบบไว้อีกอย่างอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดการสงครามพม่าเนี่ยก็คนเก่าจะกลับมาแต่ว่าถ้าไม่มีสงครามในห่วงระยะเวลานี้นะครับก็จะเป็นอีกคนหนึ่งแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือก็ดูก่อนว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามกอล์ฟเป็นใครบ้างก็จะเป็นคำตอบอย่างชัดเจนว่าการเมืองมันไม่เคยหลับไหลเลยนะครับทุกอย่างดูเสมือนเรียบง่ายนะครับดูเสมือนว่า4ปีนะครับทุกคนก็อยากอยู่ครบ4ปีทั้งนั้นยกเว้นนักโทษที่ต้องคำพิพากษา4ปีไม่อยากอยู่ครบตำแหน่งนายกเนี่ยต้องการอยู่ครบทั้งสิ้นคนเก่ากลับมานี่เก่าขนาดไหนคะก็เนี่ยเขาก็วางแผนเป็นแคนดิเดตอยู่แต่ว่านะครับมันก็เข้ามากรณีเดียวค่ะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเป็นสถานการณ์ที่มันละเอียดอ่อนคือการเมืองเราอย่ามองเพียงแค่เห็นด้วยตานะครับและถ้าวิเคราะห์เพียงแค่เห็นด้วยตานี่จะไม่เข้าใจเหมือนชุมนุมเหมือนกันนะครับเราก็บางเรื่องเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าพอหลังจากการชุมนุมนั้นนะครับเราก็ต้องมารื้อค้นหาความจริงเท่าที่เราหากันได้นะครับอย่างน้อยที่สุดนั้นเรารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างที่นอกเหนือจากสิ่งที่เรารับรู้นะครับในทางการเมืองก็เช่นเดียวกันถ้าเราเดินผ่านมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะมองอย่างเข้าใจและนิ่งสงบไม่ร้อนกับมันนะครับแล้วก็ดูกันทุกอย่างอย่างแก้ไขปัญหาคือไม่ว่าอะไรอย่างที่ผมบอกไม่ว่าเปลี่ยนแบบไหนไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเขาเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เรานั่งวิเคราะห์วิพากษ์ทางการเมืองผมกับเศรษฐาทวีสินยังไม่เคยเจอตัวกันเป็นเลยในชีวิตนะครับไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกันนะครับแต่ว่าเราต้องทำหน้าที่ในการนั่งวิเคราะห์ทางการเมืองผมก็มีปัญหากับอดีตนายกทักษิณท่านนั้นที่เหลือมันก็คือร่องรอยต่างๆนะครับก็ไอ้เว็บไซต์เล็กๆอะไรทั้งหลายที่มากวนตีนอยู่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ให้อภัยไปวันเพราะว่ามันเรื่องยาวนะครับเพราะว่าความจริงอยากจะตอกให้หน้าหายหลายเรื่องอยู่ก็เห็นตัวละครอยู่นะครับแต่ว่าคุณไม่รู้อะไรหรอกเพราะว่าคุณไกลเกินกว่าที่จะมาพูดใส่ความปั่นนะครับเพราะว่าในสถานการณ์การต่อสู้นั้นคือคนเก่งหลังเหตุการณ์เนี่ยมันเยอะนะครับได้มาอวดอะไรต่างๆคือเราเนี่ยมันไม่เคยต้องอวดนะครับแล้วก็อยู่ด้วยความเข้าใจนะครับและก็ไม่ค่อยนานวันไม่ค่อยแสดงอะไรกับใครตรงไหนอย่างไรนะครับทั้งหมดมันก็คือความทรงจำเพราะเมื่อวานนี้ไปงานศพพี่ดุกคาราบาวนะครับมีโอกาสเจอบรรดาหมู่มิตรอายุมากๆไปตามกันแล้วนะครับหมู่มิตรก็คือรู้จักกันตั้งแต่พฤษภาปี2535นะครับแล้วก็หลังจากพี่ดุกเข้ามาร่วมวงคาราบาวเราอยู่ที่รามก็คาราบาวมาแกก็มาทุกครั้งนะครับมารู้อีกทีแกอายุ71เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ถึงล่วงลับก็ไปกันเจอพี่น้องของเพื่อนเพื่อจะบอกว่าเวลามันเดินเร็วมากนะครับเร็วจนกระทั่งว่าสมัยก่อนวัยรุ่นอยู่เลยนะครับดูภาพเก่าๆเจอกันถ่ายรูปกันยังเด็กๆกันอยู่เลยนะพริบตาเดียวเนี่ยนั่นเขา70เราอีกปีกว่าก็60ละนะครับเวลามันรวดเร็วนะครับก็จะได้600บาทอีกไม่นานก็ให้โฆษณาร้านค้าน่ะอ๋อโฆษณาอีกนะคะก็เชิญนะคะที่ร้านสวนเตี๋ยวตำค่ะก็เป็นร้านที่ขายทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรอยุธยานะคะที่รสชาติเข้มข้นแล้วก็ให้ชิมก่อนที่จะปรุงนะคะเพราะว่าหลายคนสักประมาณ 90% ถ้าชิมแล้วเนี่ยก็จะไม่ปรุงเลยรสชาติเนี่ยพอดีแล้วนะคะก็เรียนเชิญกันได้นอกจากนี้ก็มีส้มตำด้วยค่ะมีหลากหลายตำที่จะนำเสิร์ฟนะคะแล้วแต่ใครถูกจริตหรือว่าชอบอะไรก็เรียนเชิญกันได้นะคะมีทั้งอาหารอีสานแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือก็เป็นสูตรของภาคกลางนะคะแล้วก็มีอาหารใต้ด้วยนะคะก็เรียนเชิญให้มาลิ้มลองดูแล้วก็ขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่มาแล้วก็ทักทายกันแล้วก็บอกมาจากทางรายการนะคะก็ถือว่าไม่รายการนี้ก็รายการคุณจงฝันใช่ค่ะมาแล้วก็ได้มาลองชิมแล้วก็กลับมาซ้ำนั่นคือสิ่งที่การันตีว่าสิ่งที่พวกเราทำเสิร์ฟนะคะมันถูกปากแล้วแล้วก็หลายคนก็บอกว่าอย่างไรก็ได้ต้องขอบคุณคุณจรุพรด้วยนะคะเพราะว่าหลายคนที่มาเนี่ยมาเพราะคุณจรุพรแล้วก็บอกว่าอะไรก็ได้นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกให้เห็นถึงการให้กำลังใจคุณจรุพรแบบไหนถูกใจหมดนะคะอันนี้ก็ขอบคุณมีทั้งอาหารอีสานอาหารภาคกลางแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือก็ถือว่าเป็นภาคกลางภาคกลางใช่ค่ะเชิญเมื่อกี้ก็มีคนมาชิมก็บอกว่าเอาเหนือผสมไปด้วยสีจะได้ครบสีภาคก็เดี๋ยวเป็นไอเดียนะคะเดี๋ยวดูในอนาคตถ้าเรามีความพร้อมมากกว่านี้ก็จะให้ศึกษาเรื่องไส้อั่วค่ะเนี่ยแต่ว่าความจริงแคบหมูเนี่ยก็ถือว่าเป็นของเหนือของเหนืออยู่แต่ความจริงก็ทุกภาคแต่ว่าแคบหมูเนี่ยภาคเหนือก็เป็นหลักนะครับเดี๋ยวก็ถ้าใครมีความถนัดอะไรก็เป็นบรรยากาศให้มันสีภาคเราประเทศไทย
เรียนเชิญนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนด้วยนะคะใครที่สะดวกวันไหนก็เดินทางมาได้เลยที่รามอินทราซอย40นะคะแยก33ทับ1เป็นซอยตันถ้าเข้าในซอยมาเนี่ยค่ะจะเจอหลวงปู่ทวดนะคะองค์สีขาวก็ร้านก็จะอยู่ข้างหลวงปู่ทวดขวามือเดินเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ประเด็นทางการเมืองที่คุณจิรพรได้มีการพูดคุยกับตอนที่มีชื่อว่าขยับในวันนี้แสดงให้เห็นว่าการเมืองไม่เคยหลับไหลและในภาพความขยับของภาคส่วนต่างๆที่ดูเหมือนจะปกติมันคือความไม่ปกติดูการเมืองอย่าดูมิติเดียวนะคะเพราะมันมีเชิงซ้อนเยอะมากแต่ทั้งหมดที่เราพูดมาในวันนี้ถ้าเก็บประเด็นกันมาครบอ่ะนะคะคนนึงที่เนื้อหอมมากวันนี้คือบิ๊กป้อมเนื้อหอมภายใต้ความเงียบมีข่าวว่าพรรคก้าวไกลก็ไปคุยแล้วก็มีข่าวที่คุณจิรพรอยากจะให้มีคนออกมาปฏิเสธว่าสสอีสาน30คนของเพื่อไทยไปเจอบิ๊กป้อมทั้งที่ไม่ได้ไปตีกอล์ฟแต่ว่าเขาไม่อยากเป็นหนึ่งนะไม่อยากจะเป็นนัมเบอร์วันนะคะนัมเบอร์วันในฝ่ายคือดูดีๆรอบนี้เขาไม่อยากเป็นหนึ่งค่ะนะก็ดูการขยับต่างๆค่ะการเมืองไม่เคยหลับไหลจริงๆในวันพรุ่งนี้ก็รอดู2เหตุการณ์ใหญ่นะคะการแถลงของทนายสิทธาที่จะกระชากเก้าอี้ผบตร.จากบิ๊กต่อได้หรือเปล่าแล้วก็รวมไปถึงการเข้าพรรคเพื่อไทยของคุณทักษิณภายใต้การจับตาและการวิพากษ์วิจารณ์ของหลายภาคส่วนนะคะวันนี้หมดเวลาพรุ่งนี้รายการปกติครับ6 โมงเย็นปกติแล้วก็ทนายนกเขาก็เดี๋ยวเช็คร่างกายกันอีกทีนึงว่าสามารถมาได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าสถานการณ์ต่างประเทศที่ทนายนกเขามักจะหยิบมาเล่าให้เราฟังคือต้องให้พี่นกเขามาเล่าเพราะว่าศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดยิบน่าสนใจมากเพราะวันนี้กรณีของพม่าเนี่ยค่ะก็มีภาคส่วนของไทยที่พยายามที่จะขยับแล้วก็ช่วยเหลือทางมนุษยชาตินะคะแล้วก็อยากจะให้เอาปัญหาทั้งหมดมาพูดคุยบนโต๊ะเจรจานะคะซึ่งปัญหาเนี่ยมันจะลากมาสู่อีกหลากหลายปัญหาค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกับทนายนกเขาก็ส่งกำลังใจให้หายไวๆด้วยวันนี้ขอบคุณคุณจิรพรพรมพันธ์ค่ะขอบคุณดีครับดีครับหมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม18 นาฬิกาสำหรับวันนี้ดิฉันอรุณโนไทยศิริบุตรพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ